อันนี้ขนมเรียกว่าอะไรครับขนมอะไรนะขนมชัวแปกครับชัวแปกอันนี้หวานหวานหวานไหมโอเคผมอยากลองอันนี้พี่ครับเอากล้องแบบนี้กล้องนึงชุดนึงโอ้ทุกคนอันนี้ข้าวเหรอตัวหลวงโรวมโอ้มีเหลือด้วยแนะนำครับอันนี้ผมเห็นวันแรกนะครับอะไรนะครับโอเคเท่าไหร่ครับพี่40บาทจ้าโอเคอันนี้เขือเหลืองโลโก้มีหลายอย่างเดี๋ยวเราจะชิมโลโก้จะบอกทุกคนอันนี้เป็นอะไรแต่น้องกินมอสหมวนผมไม่เคยกินนะครับพี่อันนี้จะอร่อยไหมอร่อยโอเคครับคุณครับโอ้หาที่นั่งแล้วนะครับหาที่นั่งยากมากเพราะว่าคุณเดินวันนี้เยอะมากวันนี้วันอาทิตย์เราจะเปิดลองชิมวันนี้นะครับที่นู่นที่ร้านเราไม่ชิมเพราะว่าไม่สะดวกยืนลูกค้าเยอะมากเรายังไม่ใส่น้ำตาลนะครับอันนี้ถ้าเราอยากกินหวานเราใส่น้ำตาลได้ขอให้แต่เราจะชิมแบบนี้เลยนะครับเราจะมีนุ่ง2 3แบบใช่ไหมมี3แบบ2แบบ2แบบจะชิมอันนี้ก่อนนะเขือเหลืองดูไม่รสชาติแบบไหนอ่ะเหมือนเวลาผมออกกำลังกายแล้วก็ทุ่มกินอาหารใช่ป่ะแบบทุ่มกินแป้งอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็ถั่วด้วยเขาใส่น้ำตาลด้วยแต่ทุ่มกินหวานไม่ได้ไม่อยากกินหวานทุกคนอันนี้เหมือนแบบไม่มีน้ำตาลนะแต่มีรสชาตินะมีรสชาติของถั่วเราเยอะอันนี้อันนี้ดีกว่าแต่อันนี้ก็รสชาติเหมือนกันนะก็ต้องใส่น้ำตาลผมแค่ลองชิมเฉยๆอ่ะรสชาติเป็นแบบไหนจะผมดูแล้วเป็นแบบไหนวันนี้แดงอ่ะอันนี้แดงอ่ะขนาดทุกคนอ๋อข้างในมีไส้ด้วยแปลว่ามีหลายแบบทุกคนอันนี้แหละอะไรอันนี้แหละอันนี้อร่อยมากไส้อะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้ผมจะกำลังจะถามคุณอันนี้ไส้อะไรรสชาติเหมือนปลาปลาโรดไหมคุณคิดว่าปลาปลาโรดอันนี้อ่ะแหมลองชิมสิเอาโทรศัพท์มาลองชิมอ๋อฮะมะพร้าวเหรอทุกคนอันนี้อร่อยอันนี้สีแดงแดงมะพร้าวเหรอไม่ใช่สับปะรดหมอนแห้งเหรอเหมือนมะพร้าวผสมสับปะรดนะอันนี้อร่อยโอเคเหลืออันนี้คือไผ่อันนี้จะรสชาติอะไรโอ้อันนี้ก็ข้างในมีไส้อันนี้สีส้มๆนะครับโอ้อันนี้โอเคเผ็ดด้วยใช่ไหมเป็นเหมือนไส้เค็มไส้เค็มของมะพร้าวอ่ะทุกคนคงชอบแบบนี้ที่เหมือนมะพร้าวโยกสับปะรดอร่อยไหมอร่อยใช่ปะ
คุณอธิบายได้ไหมอันนี้เป็นขนมเขาทำกับอะไรเพราะว่าผมไทยปุดไม่ถงเลยปัดแสงนะครับผมอธิบายไม่ได้คุณอธิบายได้ไหมโอเคพูดเสียงดังหน่อยครับอันนี้ถั่วเหลืองอันนี้เป็นแป้งแต่ว่าแป้งเขาหมักยังไงไม่รู้ทำไม่เป็นโอ้โหแต่ข้างในเนี้ยน่าจะเป็นมะพร้าวโอ้โหอาจจะผสมอะไรไม่รู้แต่ว่ารสชาติมันจะออกเหมือนมีพริกไทยด้วยมีพริกด้วยนะใช่ใช่ไทยด้วยแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นงาข้างในไม่มีไส้เป็นงาขาวงาดำเป็นงาคั่วโอเคแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีไส้เหมือนกันจะรสชาติเหมือนกันแต่ว่าแค่โรยเป็นถั่วเหลืองโอเค